รับอะไรดีคะขอกาแฟเข้มเข้มหวานน้อยย้ำหวานน้อยที่หนึ่งครับได้เลยค่ะส่วนผมขอชาชักครับตอนนี้เลยร้านมาลุ้นช็อปขายโลบักระบบ ID Pass เรท 4.5 ถึง 9กดผลและเกมพาสแมปบ็อกฟุตกดเพชร All Star และยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะไปลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับฮ่าทำไมคิดสั้นอะไรนะกดเลยค่อยๆกดเลยกดเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเดี๋ยวใจเย็นพี่มีร้านมาแนะนำร้านนั่นคือคริสตัลช็อปร้านเติมโลบักระบบ ID Pass บริการกดผลและเกมพาสแมปบ็อกฟุตกดเพชร All Star บริการฟาร์มต่างๆใครอยากได้ของไวแนะนำเพจนี้เลยครับช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องซิลสเกิลวิดีโอเกมไม้คลาโอฟ้าผ่าโอเควันนี้พี่ได้ทีมงานมาทำการเล่นอาร์เคดเกมนั่นเองซึ่งจะคล้ายอีพิกมินิเกมในโรบล็อกนะมาตอนนี้น้องซิลได้ทำการสร้างไพรเวทรูมให้แล้วและมินิเกมจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go โอ้จริงๆห้องมินิเกมสวยมากนะอาร์เคดเกมมีรูปจอยด้วยอ่ะสร้างห้องไพรเวทพี่ว่ามันต้องสนุกแน่ๆเลยไอ้หื้อคล็อกนี่คือเสียงใครเสียงมันน่ากลัวเอาไปอู้ยิงมันแมวบีมแมวอ่ะแล้วแมวจะไปหล่นอยู่ตรงไหนกำลังแมวอะไรขี่จำกัดไอ้ทำไมมันระเบิดเป็นชิ้นอย่างนั้นน่ะน่ากลัวโอ้ไม่นะแมวเกมนี้ใครมีดาวเยอะสุดจะชนะอันดับหนึ่งได้3ดาวอันดับ2ได้2ดาวอันดับ1ได้1ดาวโอเคได้เลยพี่ว่ามันต้องได้แน่ๆเอ้ยแต่มันมีรูอะไรลงไปข้างล่างด้วยน่ะอันดับ3ได้1ดาวทางการกินเอาไว้สำหรับเด็กโซนเล่นนี่มันเอาไว้สำหรับอ่ะพี่ตกเขวโอ้จบละนี่เป็นมินิเกมงูอ่ะมันเทิงห้ามเดินชนมันงูอ่ะมันงูไม่ต้องอธิบายก็ได้นะน่าจะเล่นเองเมื่อกี้แกมันวิ่งนำพี่ไปย้าเรียบร้อยโดนตัดหน้าคือพี่ปิงแบบว่าแกมันพุ่งนำหน้าพี่ไปเลยไม่นะพุตโต้แกเป็นฆาตกรเฮ้ยสองคนนั่นน่ะอะไรทีนอะไรทีนระวังระเบิดเองเนอะอ้าวระเบิดเองไปแล้วชนเส้นตัวเองก็ไม่อะน้องซินโอ้ยถ้าบัตเตอร์เลียบขวานะพุตโต้ระเบิดโอ้ขอกี้จุกหลบได้อย่างสวยงามครับเขามีแผนได้อย่างดีเยี่ยมโอ้วับเอ้าเป็นตัวชนเส้นตัวเองตอนนี้คอร์กี้เขาพยายามจะไปสังหารพุทธตอนนี้เขาจะเข้าโค้งได้ก่อนพุทธเสียงท้ายมุมสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวพุทธสปีดอัพได้ด้วยเหรอกดแล้วมันอยู่เกมนี้พุทธเสียงฉันไม่ยอมแพ้ล่ะหรอกกี้แล้วไม่มีทางชนะฉันได้พลังและขีดจำกัดจะไงล่ะเรียบร้อยแล้วเราได้ผู้ชนะแล้วพุทโต้อะไรอ่ะตัดหญ้าให้มากที่สุดแล้ววัวพี่มันนำหน้าพี่ไปอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรแรงพี่อันนั้นอ่ะพี่ช่วยวัวขุดหญ้าเองได้ไหมไม่ได้ดูสิไอเกมนี้มันมากคือมันไม่มีเสียงใครเลยมันมีแต่เสียงหญ้าระเบิดเสียงมันดังมากเขาบอกเลยโอ้โหเออหญ้ามันจะหมดโลกได้ด้วยอ่ะไออันดับหนึ่งมันไอ้นี่นำจังวะเอออันดับหนึ่งเดี๋ยวน้องซิลน้องกินหญ้าเก่งไหมเปล่าโอ้ตลกจ้าโดนหลอกตายยังไงไม่รู้น้องคิดมากนะมากก็มีพุทโต้ก็ไม่แพ้กันนะอันดับสองอ่ะไม่ได้กินหญ้าก็ไม่เป็นนะว่าไรยังอดที่คุณพ่อไม่ชำนาญการกินหญ้าและผู้เชี่ยวชาญในการกินหญ้าในครั้งนี้คือน้องซิลนั่นเองเกลียดมินิเกมนี่อันนี้คืออะไรอันนี้ด้วยเกลียดมากเกลียดแล้วก็แซ่ให้กระโดดเป็นยังไงล่ะกลัวอันนี้ปักกลัวพี่แล้วมันเร็วกว่าปกติด้วยนะมันจะกะยากอาพานแรกแล้วโอ้ถ้าเป็นปลากัวแล้วก็บอกเลยว่าไปกี่เตะไปกี่พี่โบเซียนกะยากทำไมมันกระโดดยากจังเลยตัวโลเซียนบอกแล้วไม่ได้เลยเก่งจังเลยฮะพูดจบแล้วเหรอไม่โซโลอ้าวไม่เป็นไรไปกันพี่จบแล้วก็เสร็จก่อนผมอย่างนั้นเหรอพี่โตพี่โกงไม่ได้โกงก็บ้าแล้วก็แอบต่อบ้องไม่มาต่อบ้องที่ไหนล่ะ
ด้วยเอ็กซ์โอ้ผีไก่อะไรวะโอ้ไม่รักโอ้อะไรวะอันนี้พี่ขอเดานะไก่มันพุ่งนำพี่ไปแน่ๆเลยกดคลิปจากคาเป็นมานะวิธีคุณเกมนี้พูดเสียงเกมนี้พูดเสียงมันลงยังไงวะลงกดคลิปขึ้นกดสเปซบาร์คลิปกับสเปซบาร์ทำไมเสียงพูดตรงๆนะเสียงไก่มันทำไมพี่วาร์ปไม่รู้ไปอยู่นะสิทำไมมันวาร์ปแล้วไก่พี่มันไปข้างหน้าแล้วพี่ตกเหวไก่ไม่รักพี่ผมเป็นแบบนั้นพี่มันคือปกติมากของผมวาร์ปได้พูดตรงๆนะเสียงมันน่ากลัวมากๆคือเลื่อนเลยคือเวลากดชีพอะมันจะกดตกจากไก่แล้วมันก็ดิ้วหายไปในเหวเลยอะพี่กำลังคิดว่าอันนี้อาจจะยากไปสำหรับพี่นะเพราะว่ามันเล็กมากๆเลยเอ็มยี่ผมก็เหมือนช้ำก็ไก่มันก็ระเบิดเลยไก่มันไม่เชื่อฟังพี่อะมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วปล่อยพี่ตกเหวอะไอ้เนี่ยตีนเกมนิยมแพ้จริงไอ้ที่ไม่เขาไปแล้วตอนเดียนตาโอ้ยหนึ่งเรามาผิดทางเหรอไม่นะแมวนะตกกระดับลงมาขอขึ้นไปอยู่ว่างพวกเราไม่เหล็กกันแม่เลยแหละขอพี่ก็ไก่มันพุ่งไปข้างหน้าแล้วมันทิ้งพี่ไปที่ผิวอ่ะแมวตายสุดแล้วพี่โอ้ไม่ก็สำหรับพี่มันไม่เรียกว่านิดหน่อยกดชิปปั๊บไก่พุ่งไปข้างหน้าแล้วปล่อยพี่ตกเหวนี่มันไม่เกี่ยวกับไก่นี่นะทำไมมันได้แต่มินิเกมยากๆอันนี้ยากอันนี้ให้ยิงบาซูก้าใส่คนอื่นยิง3นัดเท่ากับระเบิดเดี๋ยวนะเอาตัวจามได้เฮ้ยตบไปเลยไม่ได้ตัวจามจับมันจับแล้วแล้วมันใส่เลยเสริมอย่าเอาอะไรกับคนแหลกเชื่อพี่แหมฆ่าเขาไปพี่อย่าไม่ใช่วันนี้จะมายิงโว้ยจะมายิงเกือบแล้วเขาไม่ตายตัวโลระเบิดไปก็เถิดอย่าดูถูกเมนฟาร่าไม่ใช่จังแล้วเหรอพี่พี่เมนฟาร่าโอ้ยเจ็บจังเลยยุ่งเถิดโอ้ยตีแน่พี่ว่ามันดูล้างทำลายล้างมากๆเลยเกมนี้เนี่ยแล้วไอ้โง่ชอบฉกฉวยชื่อเกมไม่ได้มาง่ายๆเลยระเบิดซะแล้วนั่นแหละหัวอะไรกันน้องฟิวนี่อ้าวทำไมพี่สุดท้ายเก่งเมื่อกี้พี่ที่หนึ่งอยู่เลยนะอันนี้ต้องแย่งสีเราให้ได้ใช้โฮในการเออแย่งคนสีทำไมมันขุดไม่ได้ขุดได้แต่บล็อกแกะสีดำพี่ก็ตัวอ๋อนี่ล้อมตาพื้นที่ของฉันก็คือพื้นที่ของฉันแล้วนะทำไมผมกดแล้วมันไม่คลิกมันจะเริ่มจากไอ้บล็อกสีของเราก่อนนะว่าบล็อกเราสีอะไรดีดียัง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 ไม่ได้แค่นี้ไม่นะพี่ได้แค่นี้เองพี่เขามีที่เยอะมากเลยเขาวิ่งแย่งคนอื่นนะเขาใส่ไม่ดีซีนน่ะเป็นคนอย่างนี้เหรอซีนน่ะมันเหลี่ยมนะเต้าหางผมแล้วตาเขาหางผมโคตรร้ายคือซีนสิเราแย่งซีนซีนเขาเหลี่ยมนะเต้าพี่สงสารปาเตอร์มากมากเลยดูสีส้มดิสีส้มน่าสงสารได้3ช่องพวกเกย์ทำร้ายเขาท่านตาต้องโยนบอลหิมะใส่คนอื่นให้เขาตกไปยากเลยแล้วทุกคนจะชอบเล่นแต่ที่อันนี้เป็นปัญหาป้าปุ๊ตาไปกับพี่เลยพี่รู้สึกว่าเกมนี้มันเร็วจังเลยนะมันเลยพัตเตอร์ลงเลยพัตเตอร์เดี๋ยวพี่คิดเองไหมว่าน้ำแข็งมันละลายใช่มันจะแคบลงเรื่อยๆโอ้ใช่บาลายดีด้วยมาก่อนโซโลมาอยู่โลกหลังความตายด้วยกันโซโลระวังคอบาลายแมวเมลต้าหนีแมวบายบายโซโลไปเมย์ย่าเมย์ไปแล้ว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 เมลต้าพี่แมวอย่าไปแตะร้อนอย่าโดนแมวอย่าโดนปีนแกมันปีศาจปีนแกมันปีนมันนิสัยไม่ดีเฮ้ยพวกเรานี่จุกันอยู่แมวนะแมวตีนแกมาตีสิลาเสียศักดิ์ศรีจอมฉกฉวยมากเลยอะเหมือนนกซิลโหจังเลยอะโอ้ไอดีอีกแล้วคุณโอ้โหคุณนะเจ็บเตียงวะเหรอเฮ้ยอันนี้สบาย
ไม่พี่เซลผมโดนดูดขาลงน้ำตั้งแต่เริ่มเกมเลยใครพี่เซลดูดขาถ้าฉันจะตายแล้วอ๋อคือมันตกดีได้เลยสวัสดีจ้าพี่ชอบไปตอนที่มันยิงตอนใครก่อนอู้ใครสลายมันเก็บหมดเลยอ่ะไอพี่เซลบอกว่ารู้ไงว่าต้องอยู่ตรงไหนเราไม่น่าเชื่อคนที่แล้วมันยิงไปทางพี่แต่มันไม่ยิงไปทางว่าเราว่าเออนั่นแหละเขารู้แค่แต่มันไม่ถูกพี่ว่ามันตรงนี้แหละคือเซฟสปอตสำหรับพี่ไม่ถ้าตาผมว่ามันไม่เซฟพี่ว่ามันเซฟสำหรับพี่นี่แหละเดี๋ยวไม่เซฟแล้วเนี่ยมันจะตายดูเนี่ยพี่จะตายรอดได้ไงย่าเฮ้ยมันรู้สว่างโอ้โหไงกันโอ้โหไงกันโกงโกงแย่แย่แย่ไม่พวกเกย์เราไม่ได้รีพอร์ตรีพอร์ตอะไรแบบโอ้ยพี่ได้ดาวเท่าของกี้เลยอ่ะตาได้ยังไงกันโอเคแล้วนี่ก็เป็นมินิเกมไปอีกสักเกมก็ได้ไหมแต่ว่าไม่ได้นับรวมนะก็เราจะถ่ายให้ทุกคนอีกเกมนึงก่อนจะปิดคลิปนะจ๊ะทุกคนมาเราดูกันเกมสุดท้ายอะไรดีกว่าคืออะไรไอ้นี่มันกระโดดอันนี้มันกระโดดเยอะอันกระโดดชั่วนี่หว่าไอ้เกมนี้ในเกมนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไม่นะแล้วพี่ปิงเยอะพี่จะเล่นได้แหละเกมนี้เล่นไม่ได้ตามไม่รอดแน่นอนว่าเนี่ยทีละคนเหมือนโดดเหยียบเส้นอ่ะอ้อ้าวมันต้องโดดก่อนอ่ะอ้าวอันนี้คือพี่ตายแล้วเหรอจ๋าไม่จ๋าแหลกแหลกหน่อยเยอะเกินไปอันนี้ชอบอันนี้เกมมีพุทธเสียนเกมมีพุทธเสียนดูกระดานขาวไว้พุทธมาแข่งกันบ้างอ๋อไอเหมือนเป็นสีใช่ไหมมาใช่ใช่ใช่ใส่ยังไงฮะฮ่าฮ่าพี่ไม่เคยว่าไม่นะเสร็จกันแล้วเหรอไม่นะได้ที่สามเองโอ้โหไม่ทันโอ้โหยังไม่ได้ genius หน่อยแน่ยี่สิเร็วเลยเกลอันนี้มันเกมนี้บล็อกเดี๋ยวค่อยๆหายไปอย่างช้าๆมันจะมีเวลาตามภาพอย่าโดนเราเหยียบแล้วบล็อกมันจะร้อนแล้วมันก็จะระเบิดทุกคนสติสวัสดีจ้าไม่นะเดี๋ยวกระโดดวีสติอ๋อมันคือการวิ่งในฟอร์กายที่รู้แหละไอ้ที่ว่าวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะโอ้ยแต่เต๋อเราต้องใช้เทคนิคคนละเจาะแหละตายมันเหยียบไม่ได้เลยมันร้อนมากมันร้อนเลยใช่ใช่ใช่ดีฟอร์กันมันไม่เบอร์ก็นี่เลยแมวอยู่ด้วยกันมันเร็วมากเรียบร้อยเฮ้ยแต่พี่ก็ยังได้ที่สามไงพี่คิวไม่ตายกับผมไม่รู้อ่ะมันที่แข่งกินยาโอเคงั้นจบคลิปตอนนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นมินิเกมที่วัวพี่มันไปคนเดียวอีกแล้วไม่ยอมไปกับพี่โอเคก็ขอบคุณคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับเย้บ๊ายบายใครอยากได้คลิปอาเคดเกมเพิ่มอีกบอกพี่ได้นะ